ขนมจีบสังขยาป้าพินขายดีจากรุ่นสู่รุ่นปรับตัวตามยุคจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ผลิตสูงสุดวันละ 10,000 ชิ้นด็อกเตอร์ณัฐวัฒน์ตันสิริเสถียรหรือโจ๊กเจ้าของธุรกิจบ้านขนมป้าพินตรังเล่าว่าธุรกิจเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งขนมจีบสังขยานั้นเป็นขนมที่คนอำเภอลำพูราคุ้นชินและกินกันอย่างปกติและกลายเป็นขนมประจำถิ่นมาตั้งแต่สมัยอดีตเมื่อก่อนขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังคือเค้กหมูย่างตรังแต่ทางร้านกลับปิ๊งไอเดียและเลือกทำขนมจีบสังขยาขายแทนเค้กหมูย่างซึ่งในช่วงแรกที่ทำคนรอบตัวก็ไม่เห็นด้วยเพราะในตอนนั้นเค้กหมูย่างตรังกำลังเป็นที่นิยมทำให้การทำขนมจีบสังขยาขายเป็นที่ตั้งขายอยู่ไม่น้อยแต่ด็อกเตอร์โจ๊กกลับมองว่าขนมจีบสังขยาที่เป็นอัตลักษณ์พื้นที่ถิ่นของจังหวัดสามารถไปต่อได้โดยเริ่มทำขายวันละ 20-30 ชิ้นตามร้านฝากขายทำมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประมาณปี 2541 กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับขึ้นทะเบียนสินค้าภูมิปัญญาสินค้าโอทอปและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าภูมิปัญญาเมื่อปี 2547 หลังจากขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการและผลักดันให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ขนมจีบสังขยาป้าพินสามารถมีกำลังการผลิตได้ 15,000 ชิ้นต่อวันจากเดิมวันละ 20-30 ชิ้นจุดเด่นของขนมจีบสังขยาป้าพินจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักและใช้ไข่เป็ดเป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมโดยรับมาจากทั่วประเทศและจะต้องเป็นไข่เป็ดจากเป็ดไร่ทุ่งบวกกับแป้งที่นำมาทำขนมก็เป็นแป้งสาลีที่มีการควบคุมเรื่องคุณภาพของโรงงานอีกด้วยดังนั้นจุดเด่นของขนมจีบสังขยาป้าพินจะเน้นเรื่องคุณภาพและความอร่อยเป็นหลักนอกจากนี้เมนูซิกเนเจอร์คือขนมจีบไส้สังขยาไข่และมีกว่า10ไส้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงมีการเพิ่มไส้ตามฤดูกาลอีกด้วยปัจจุบันขนมจีบสังขยาป้าพินสามารถผลิตขนมได้เฉลี่ยวันละ 3,500 ถึง 4,000 ชิ้นต่อวันถ้าหากเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์จะผลิตได้ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ชิ้นซึ่งครึ่งปีหลังมีเป้าหมายการผลิตไว้ที่วันละ 10,000 ชิ้นเพราะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นเมื่อมีฐานลูกค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นกำลังการผลิตก็เพิ่มตามนอกจากนี้ในรายการผลิตเริ่มมีเครื่องมือเข้ามาช่วยแต่กำลังหลักยังคงเป็นแรงงานคนทั้งนี้การทำไส้สังขยายังคงใช้ฐานในการกวนไส้เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเมื่อใช้ฐานในการให้ความร้อนแล้วจะทำให้ได้กลิ่นอายของความหอมจากเตาถ่านอีกทั้งไส้สังขยานั้นก็ถูกดูแลอยู่ตลอด3ชั่วโมงเพราะต้องเติมถ่านเพื่อควบคุมความร้อนของไฟทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของการทำไส้ขนมนั่นเองขนมจีบสังขยาป้าพินในปัจจุบันจัดเป็นเซตขายเซตละ349.24 บาทชิ้นทั้งหมด6ไส้และมีติดตะกร้าขายใน TikTok Shop อีกด้วยซึ่งครั้งแรกที่ไลฟ์ขายใน TikTok Shop สามารถขายได้ประมาณ 30-40 ชุดส่งผลให้ทางร้านมองว่าการทำการตลาดออนไลน์สามารถเติบโตและต่อยอดได้เป็นอย่างดีซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้สินค้าต้องมีเรื่องราวและมีคุณภาพเพื่อครองใจกลุ่มลูกค้าได้ซึ่งลูกค้าที่ได้มาลองกินแล้วก็เริ่มติดใจและกลับมาซื้อซ้ำเป็นประจำนอกจากนี้ขนมสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้7วันในตู้เย็น3สัปดาห์ถึง1เดือนปัจจุบันขนมจีบสังขยาป้าพินได้รับมาตรฐานอย.และฮาลาลเป็นที่เรียบร้อยในอนาคตทางแบรนด์ได้มีการวางแผนต่อยอดธุรกิจให้ไปในทิศทางของการขยายตลาดและกำลังการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นปีนี้ตั้งเป้าการผลิตไว้ที่ 10,000 ชิ้นต่อวันส่วนปีหน้าตั้งเป้าไว้ที่ 20,000 ชิ้นต่อวันรวมถึงขยายตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยออฟไลน์จะเน้นไปที่ฝากขายตามร้านกาแฟคาเฟ่และออนไลน์ที่ตั้งเป้าสร้างคอนเทนต์และมองว่าเป็นการตลาดที่เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งดร.โจ๊กมองว่าการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการทำธุรกิจขนมในตอนนี้เป็นอย่างมากและมองว่าแบรนด์ขนมจีบสังขยาป้าพินประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่งตั้งแต่ออฟไลน์สู่ออนไลน์